วิลลี่ไลท์ร็อกบอร์ดเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่ถึงแม้ว่าเป็นแฟนร็อกแมนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักและอาจไม่เคยเล่นนะคะเพราะมันเป็นความแตกต่างจากร็อกแมนแบบแอคชั่นที่เราคุ้นเคยกลายเป็นเกมเล่นบอร์ดเกมแบบเกมเศรษฐีเพื่อยึดพื้นที่แล้วก็ดูดเงินฝ่ายตรงข้ามค่ะตัวละครที่ให้เลือกเล่นนะคะก็ไม่ใช่พวกหุ่นยนต์นะคะแต่พวกหุ่นยนต์ในเกม Logman 1-3 เนี่ยจะกลายเป็นการ์ดแล้วก็เป็นตัวช่วยในเกมค่ะส่วนคำสั่งในเกมนะคะก็มีไม่เยอะและก็เข้าใจไม่ยากค่ะแม้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิว Famicom ในความทรงจำตอนที่24ค่ะ Willy and Light Rockboard That's Paradise Rockman แบบเกมเศรษฐีค่ะประเภทบอร์ดเกมผู้พัฒนา Capcom ปีที่วางจำหน่าย1993ますます盛り上がるロックマンシリーズに新しいゲームジャンルが仲間入り。ワイリー&ライトのロックボード。That's Paradise。เนื้อเรื่องเกมนะคะ Willy Light Rockboard จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน5แบบตามตัวละครที่เราเลือกใช้ค่ะบนเนื้อหาหลักนะคะก็คือตัวละครทั้ง5คนหาเงินมาทำตามจุดประสงค์ของเขาด็อกเตอร์ไรท์เนี่ยต้องการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์เพื่อสันติภาพของโลกด็อกเตอร์วิลลี่สร้างห้องทดลองชั่วร้ายเพื่อยึดของโลกโรจังสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและทุกคนบนโลกด็อกเตอร์โคซักสร้างห้องทดลองใหม่เพื่อทำการทดลองต่อกาลินกาสร้างปราสาทเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าหญิงวิลลี่ไลท์ร็อกบอร์ดเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่ถึงแม้ว่าเป็นแฟนร็อกแมนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักและอาจไม่เคยเล่นนะคะเพราะมันเป็นความแตกต่างจากร็อกแมนแบบแอคชั่นที่เราคุ้นเคยกลายเป็นเกมเล่นบอร์ดเกมแบบเกมเศรษฐีเพื่อยึดพื้นที่แล้วก็ดูดเงินฝ่ายตรงข้ามค่ะตัวละครที่ให้เลือกเล่นนะคะก็ไม่ใช่พวกหุ่นยนต์นะคะแต่พวกหุ่นยนต์ในเกม Logman 1-3 เนี่ยจะกลายเป็นการ์ดแล้วก็เป็นตัวช่วยในเกมค่ะส่วนคำสั่งในเกมนะคะก็มีไม่เยอะและก็เข้าใจไม่ยากค่ะแม้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามความยากนะคะให้7เต็ม10เกมเศรษฐีมันเป็นอะไรที่เล่นไม่ยากค่ะต้องรอจังหวะและใช้เวลาต่อฉากเนี่ยนานอยู่นะคะความสนุกก็ให้7เต็ม10ค่ะถ้าเทียบกับรูปเกมแบบเดียวกันก็ยังถือว่าธรรมดาค่ะแม้อุตส่าห์จะเอาล็อกแมนมาเป็นตัวขายก็ตามเกรดเพิ่มเติมแผนที่ในการเล่นทั้ง4ของเกมเอาโครงร่างมาจากทวีปทั้ง4ในโลกของจริงค่ะ Green Continent อเมริกาใต้ Cold Island แอนตาร์กติก Continent of Sand แอฟริกา Megaloposis อเมริกาสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไลท์ก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ